สวัสดีครับทดบ5และ SP นะครับนำชมติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลริเวอร์ไทยลีกนะครับรอบรองชนะเลิศครับเกมคู่ระหว่างชลบุรี FC พบกับบีดีประจวบนะครับวันนี้ชลบุรี FC นะครับมาในระบบ4-4-2นะครับส่วนบีดีประจวบ FC มาในระบบ4-3-3ครับเกมนี้ถ้าเสมอในเวลา90นาทีก็จะมีต่อเวลาพิเศษนะครับถ้ายังเท่ากันก็จะต้องดวลจุดโทษตัดสินนะครับชิชนุพงษ์ครับเอาละครับทางซ้ายชัดมงคลเปิดไปลูกนี้ยังไงโอ้โหแม่มงคืนโกครับใจหินจริงๆครับจังหวะของชินวัฒน์วงชัยครับโอ้โหแม่ใจคอทำด้วยอะไรครับมงคืนโกนี่ตรงกรอบประตูเป๊ะๆ เลยนะครับจังหวะมงของชินวัฒน์ครับนี่กับผู้สาประตูไม่ได้ออกไปเยอะไปกว่านี้ครับไม่นั้นมีโอกาสมงเข้าประตูตัวเองครับแต่ว่าพิธีประจวบมาอีกแล้วครับวันเฉลิมให้สวยมากครับทางซ้ายโมต้าซัดเอ้ายิงบื้นครับจังหวะนี้มีทรงชัยทองฉ่ำนะครับมายืนกันไว้ครับกดดันอยู่แล้วว่าคุมพื้นที่กันหมดเลยนะครับกีดิคันยูอาร์แล้วครับมีช่องแล้วเปิดไปเสาสองพยายามจะเบียดมาม่งครับลูกนี้ไม่ฟาวไม่อะไรด้วยนะครับประสิทธิ์เอาแตะลงมา2สวยเลยครับเอาละครับโอกาสของพีดีประจวบครับตัวได้เปรียบด้วยนะครับไหลมาทางซ้ายซ้ายเป็นสุนิสาดนะครับสุนิสาดจริงลูกนี้โอ้โหหลอกยิงเสาแรกครับบอลไม่ตรงกรอบครับถือว่าไอเดียดีแล้วนะครับสะอาดนี่ครับพาบอลมาในกรอบเขตโทษเลยครับแล้วก็แตกหนึ่งจังหวะแล้วยิงด้วยเท้าขวาครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับนี่ครับกดไปลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะครับบราซิลย้อนคืนมาสหรัฐให้โมต้าคืนสุนิสาดยังไม่มีช่องยิงคืนกลับมาสหรัฐตั้งป้อมแล้วเปิดไปลูกนี้เสาสอง ขึ้นมองไม่โดนครับอภิชาติเดนมาร์กแล้วบอลก็โค้งออกหลังไปครับพยายามที่จะโหดหม่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงครับมาแต่ว่าทางฝั่งชลบุรียังฟอร์มผู้เล่นหนองประจวบนี่เข้ามาแล้วก็อ้าวข้ามหลอกครับเดนิสแล้วก็เป็นคันยุคปัดลูกนี้จิรันพงศ์ก็ปัดทิ้งมาได้ครับบอลก็มันจะมุดเข้าเสาซ้ายมืออยู่แล้วนะครับเกือบเป็น1-0ของชลบุรีครับฟรีคิกโดยกิติคันยุคครับดูครับเดนิสวิ่งหลอกครับแล้วก็กิติคันยุคปัดด้วยเท้าซ้ายทะลุกำแพงไปแล้วนะครับแต่ว่าจิรันพงศ์นี่ยังไม่พลาดนะครับพุ่งปัดออกไว้ได้ครับโชว์ซุปเปอร์เซฟเลยนะครับโอ้โหนี่เป็นเซฟแรกในเกมนี้ก็ผ่านมาเกือบจะ40นาทีนะครับของจิรันพงษ์ครับให้สัญญาแล้วครับทิ้งยาวเลยครับเกมบุกของชลบุรีเปิดมาได้มงก็ไม่มีอะไรครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดยาวนะครับเกมริเวอร์ลีกครับรอบรองชนะเลิศครับจบ45นาทีแรกยังทายเรากันไม่ได้นะครับเสมอกัน 0-0 นะเกมระหว่างชลบุรี FC กับพีดีประจวบ FC ครับโดยเฉพาะทางฝั่งชลบุรีนะครับที่ดูวันนี้นี่ลงสนามเนี่ยดูเหนือกว่านะครับทั้งอันดับในลีโวไทยลีกแล้วก็ผลงานการเจอกัน2นัดในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งชลบุรีก็ชนะพีดีประจวบได้ทั้ง2เกมหากลูกนี้จับไม่ดีครับแต่ว่ายังเบิ้ลมาได้อยู่ประยองสู้ออกขวาครับเหลือเลยครับบุคคลีเปิดไปลูกนี้แล้วได้โมงแต่ว่าข้ามคานครับจังหวะของเดนิสมูริโลครับโมต้าเล่นกับสุนิสาดแล้วเปิดต่อทางซ้ายสวยมากครับโอกาสของประจวบสารสนิสเปิดลูกนี้สาวๆได้โขกอู้ยจังหวะเปิดของสารปองสุวรรณครับอภิชาติได้โมงลูกนี้เลือกโมงกดลงพื้นแล้วบอลมันก็เด้งข้ามคานครับโอ้โหเจ้าตัวเสียดายเลยครับเนี่ยบอลไหลมาแล้วก็เปิดมาด้านซ้ายครับสารัตแล้วมาหม่งได้ด้วยครับลูกนี้นี่ครับเลยแนวรับไปแล้วครับเลยฉัตรมงคลมาถึงอภิชาติเดนมาร์กพยายามที่หม่งกดลงพื้นครับแต่ว่าบอลลงพื้นแล้วโด่งข้ามคานออกไปครับบอลของประจวบครับสรัญญูเตะทิ้งมาจับได้ด้วยอภิชาติให้ประสิทธิ์เปิดไปลูกนี้อาละครับโอกาสของพีดีประจวบแล้วได้หลุดลูกนี้จริงเรียบร้อยเลยครับ1-0ครับพีเล่นโมต้าครับโอ้โหดูครับบอลยาวมาด้านนี่ครับเปิดมาแล้วตกพื้นพีเล่นโมต้านี่เบียดนี่เอาชนะเกือกฤทธิวิการครับทรงชัยก็ตามมาไม่ทันครับสุดท้ายเป็นวิเลนมอต้านี่ครับตกพื้นแล้วก็ตัวใหญ่กว่านะครับมงตั้งมาแล้วก็เนี่ยครับแปะลูกนี้หมดสิทธิ์รับเลยครับชนิน1-0นะครับจะโดนสวนแล้วครับประจวบเปิดมาก็ไม่ดีรัชตะดักได้ต้องเร่งเลยครับชลบุรีเปิดข้างฝั่งมาอาแล้วครับเดนิสกดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหไม่จริงโอกาสนี้จ่าแจ้งเนี่ยครับประวินวัฒน์โวยเพื่อนครับตัวเกมรับด้านขวาหายกันไปไหนกันหมดครับนี่โอ้โหปล่อยเหลือเชื่อเลยครับปล่อยให้หลุดมาได้ไงครับพักอกนะครับแล้วมีโอกาสนะครับดูครับมองหาประตูแล้วแต่ยิงด้วยเท้าซ้ายลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบครับเดนิสมูริโลโหโคเตียครับนิวครับอารมณ์เสียดายครับโอ้โหเท้าซ้ายแบบนี้รังสรรค์เปิดลูกนี้ลึกเอ้ารับแล้ว2แตกมีรับแล้วไปชนกับเพื่อนครับจิรันพงษ์
โอ้โหมีเสียวเหมือนกันครับประจวบอ่ะชลบุรีลุยต่อกฤษดากฤษดาดึงจังหวะเข้าซ้ายซ้ายเปิดมาลูกนี้เคลิสปงตั้งเดนิสจริงโอ้โหจับก่อนก็ได้ครับจังหวะนี้แม่รีบไปหน่อยครับเดนิสมูริโลครับโอ้โหเวลามันเดินแล้วสายเขาบีบแล้วก็เล่งไปหมดเลยครับกฤษดาให้มารัชตะไหลต่อโคเตียต้องช่วยนะครับตอนนี้โคเตียบอกจะทุ่มได้ทุ่มเองแล้วเอาครับรังสรรให้ยูบยองซูคืนกลับมารังสรรล็อกสวยรังสรรปั่นลูกนี้โอ้โหไปตรงตัวจิรันพงษ์ครับคือมันไม่ได้มุมพอนะครับลูกนี้จิรันพงษ์ก็ยืนอยู่กับที่ครับแล้วก็รับสบายๆครับแต่ว่าจังหวะนี้ต้องชมรังสรรครับดูครับโยกหลบมาใน2คนนี่ถลําไปเลยครับแต่ว่าปั่นลูกนี้เบาเกินไปครับไปตรงตัวจรัญพงษ์ครับแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมการแข่งขันเลยครับเป็นพิธีประจบ FC ครับทําได้ครับเอาชนะชมบุรี FC ไปได้1ประตูต่อ0ส่วนการถ่ายทอดสดนะครับวันนี้ก็ฟุตบอลลีโวลีกครับรอบรองชนะที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตหมดเวลาแล้วนะครับคุณสมยศแดงยวนและผมยุทธศักดิ์จิรขวัญฉายรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ